ใครที่สนใจซื้อ FIFA Coin fifacoin.com ส่งรวดเร็วถึงใจกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้ส่วนลดจากโค้ดของผมอีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอินะวันนี้ก็เฟซทุยเรตติ้งรีเฟซครับผมของพรีเมียร์ลีกครับของพรีเมียร์ลีกก็เรียนตามตรงเลยว่าไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่มันก็เป็นแค่เรตติ้งรีเฟซเฉยๆก็แค่แบบอัพนักเตะการ์ดทองไม่ได้เพิ่มอะไรไม่ได้เพิ่มแพ็คไม่ได้เพิ่มนักเตะใหม่หรือว่าอะไรขึ้นมานี่ผมก็เปิดให้ดูแล้วคือตอนนี้มันมีเฉพาะของพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะคือไม่มีของลีกอื่นยังไม่มีของลีกยังไม่เข้าครับผมก็มีประมาณนี้คร่าวๆก็ที่น่าสนใจก็มีเดชอาคองเต้ป๊อกบาร์นี่อัพได้ไงก็ไม่รู้โคตร EA อยู่ในเต็ดเลยสัตว์มีออตาเมนดี้ครับผมแอสปิโกเอต้าคายวอล์กเกอร์เอเดนฮาซาร์ดอย่างเงี้ยน่าสนใจนะแล้วก็เดบรอยซาร่าแฮร์รี่เคนอีริกเซนเนาะซียาซอนมินก็จริงๆก็เดี๋ยวสักพักไอ้นักเตะพวกนี้ราคามันก็จะถูกอ่ะคือมันก็จะไม่แพงมันก็ถูกอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไปเปิดแพ็กกันก็ผมตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าจะเปิดคือไม่ได้สนใจว่าจะล่าพวกอะไรพวกนี้หรอกแต่ว่าถ้าได้ก็จะเอามาขายแต่ว่าจะเปิดหาตั้งสมทบทุนครับผมโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันอันนี้ดองมาตั้งแต่ตอนตุดจีนแล้วน่าเปิดตุดจีนไม่เป็นไรครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดแลกกูแพ็กไปก่อนจะไปครับมีหลายแพ็กเลยมีเป็น10แพ็กเลยแต่ว่าจะรอนักเตะพิเศษนี่น่าจะอีกยาวเลยเพราะว่ามันนักเตะพิเศษมันต้องรอนู่นเลยครับผมเรียกอะไรนะทีมออฟพี่อะไรอ่ะมาท่าย้ายลีกเหรอไอ้ทีมออฟน็อกเอาท์อ่ะทีมออฟน็อกเอาท์สเตทอ่ะโมเรโน่ไม่อัพกับเขาหน่อยไอ้เหี้ยก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจหรอกครับผมถ้าใครคิดที่จะแบบว่าจะไปเติมตังค์เพื่อเปิดแพ็คล่านักเตะพวกนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องครับผมเดี๋ยวสักพักมันก็กลายเป็นขยะครับเดี๋ยวสักพักมันก็กลายเป็นขยะพวกนักเตะพวกนี้ยกเว้นพวกเดแฮอะไรเงี้ยพวกไอ้กับเบลเฮซุสอะไรเงี้ยแรดฟอร์ดนี่ก็เหมือนกับตอนที่เซิร์ฟเปิดใหม่ๆตัวยังแพงสักพักก็ถูกแต่ถ้าได้มาผมแนะนำให้รีบขายนะไม่ต้องใช้อ่ะขายเลยตอนนี้จะแพงมากตอนที่คนยังไม่เปิดกันอ่ะจะแพงมากพอมันเริ่มมีเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะถูกก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะมีแพ็คแสนทั้ง2แพ็คไหมแลกโปรแพ็คจะไปโอ้โหเฮียซองบางหมดเลยว่ะสมกับที่มันมีอีเวนต์จริงๆซีวิสเปนนาโปลีลาอูบิโอมิโนเล่มึงเอ้ยเดี๋ยวนะมิโนเล่เหรอมึงได้อัพสเตตเขาปะเนี่ยไม่ได้อัพใช่ไหมอันนี้ผมคิดไปเองใช่ไหมนึกว่าได้อัพนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกทีโอ้ยอ๋อคือภาคที่แล้วมันเป็นการ์ดนอนแลนี่หว่าผมรู้ว่าภาคนี้เป็นการ์ดนอนแลมิโนเล่ได้อัพสเตตเขาฮาเลยนะฮาเลยครับผมโอเคเมกาแพ็คครับผมจะไปเลยแพ็คดีๆทั้งนั้นอะไรวะเนี่ยฝรั่งเศส CDM เชลซีบาคาโยโก้ดีนะมึงไม่โดนลดดีนะไอ้ที่บาคาโยโก้ไม่โดนลดสเต็ปเวลเปกจริงขึ้นเก็บขึ้นโอเคครับผมแพ็คต่อไปเป็นแร่เมกาแพ็คโอเคแร่เมกาแพ็คเอ้ยเดี๋ยวเอาพรามโกไปเยอะแพ็คก่อนแล้วก็แร่เล็กต่ำแล้วค่อยแร่เมกาแร่เมกาน่าจะออกตัวโกแร่เยอะกว่าปึ๊บเอาวะมีขอบแล้วในที่สุดสเปน CM บาซ่าอินิสต้าเหรอโอเคไม่เร็วครับผมไม่เร็ว
เคอยู่ออกเอาด้วยตัวนี้ขายไปเลยนะผมหาตังค์อยู่ตอนนี้โอ้เฮียมันมีแพ็คมาให้เปิดนี่ว่าผมเลยถูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนดูราคาหน่อยเพราะช่วงนี้มันมีแพ็คมาให้เปิดเนี่ยมันก็เลยน่าจะถูก 34,000 เหรอ 33,000 โอเคเหลือเก็บครับผมได้ละ URVO อีกไอ้สัตว์เดี๋ยวแพ็คต่อไปครับไหลเล็กต่ำไปแต่จะให้รอทีมออฟน็อคเอาสเตทผมก็รอไม่ไหวอ่ะมันนานอ่ะอีกอาทิตย์2 อาทิตย์ได้อ่ะแลนด์ซีบีเดอะฟลายรอไม่ไหวอ่ะให้รอซาโก้อาบาเต้การเซลครับขายออกแล้วอินสตาก็แลเพเยอร์แพ็คแลเมก้าก่อนจะไปครับผมแลเมก้าก่อนแลเมก้าก่อนส่วนแพ็คทีมออฟเดอะวีคนี่จะเก็บไว้ทีมออฟเดอะวีคสัปดาห์นี้ไม่น่าเปิดขอเด็ดๆหน่อยอิตาลี GK บุฟฟอนสายเฮียเบลินเปลี่ยนรูปใหม่นี้ดูดีขึ้นนะดูแบบดูพวกล็อกสตาร์เสือลันซินี่ลูกชอพวกที่นี่ไม่ได้อัพเลยนี่หว่าจริงจะได้เฮียอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยโอเคครับก็แลไปเยอะแพ็คจัดไปโอ้โหแพ็ค 50,000 ไม่มีขอบอ่ะเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้โหแค่ 50,000 ไม่มีขอบครับเอาเรื่องนะเนี่ยแย่ว่ะเย่โอเคมาไม่ได้อินฟอร์มสักตัวเลยครับผมอังกฤษอาร์บิวราฮีมสเตอร์ลิงอัพเกรดครับผม84ตัวเดิม82ใช่ไหมขายเลยขายเลยตอนนี้น่าจะขายได้ราคาเอ้ยมาคอลอนโซนี่ได้อัพป่ะเหมือนจะได้อัพด้วยนะมาคอลอนโซอ่ะโหเนี่ยดูดิเห็นป่ะตอนนี้15,000 14,000 1,000 9,000 9,000 8,500 เหรออืม 8,500 เหรออ่ะผมขาย 8,200 แล้วกันน่าจะขายได้นะ 8,200ถูกไปปะวะมาคอลลอนโซนี่ได้อัพไหมเดี๋ยวดูก่อนอัพปะวะอัพดิถ้านักเตะถ้ามาคอลลอนโซมีแค่นี้อัพแน่นอนนะผมมึงขายตัดราคากันเหี้ยมากมึงขายตัดราคากันเหี้ยมากครับมึงขายตัดราคากันเหี้ยมากครับเอาไปเอาไปนะไอสัตว์ขายตัดราคากันเหี้ยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับผมแลเวลแพ็คอีกแพ็คถัดไปโอเคอินฟอร์มใครอเล็กซานโดคาวานี่บราซิล CAM คูเลโน่เหรอตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งแต่ว่ามันดันไปอยู่ลีกที่แบบคือลีกมันลิงก์ยากอะแต่ว่าบราซิลเหรอเก็บไว้เป็นซูเปอร์ซับดีป่าวะถ้าขายได้เท่าไหร่วะไม่แพงด้วยได้86ได้50,000กว่า54,700เลยเหรอขายเลยแต่ผมต้องการใช้ตังค์ครับผมที่เหลือก็มอนเรียลได้อัพปะวะ
ไม่น่าจะได้อัพเดี๋ยวอัพไปเยอะสุดภาพนี้เหลือเก็บครึ่งครับโอเคมาแพ็คใหญ่แล้วแพ็คละแสนนะผม2แพ็คไอ้เหี้ยยังไม่ได้เฮเลยสัตว์ได้เนต้าตัวเดียวเด็ดๆหน่อยเฮ้ยเบลเยียม CM โรม่านิโกลันเดอะบอยมานี่เฮลั่นเลยครับโอเคแล้วได้นิโกลันผมถือว่าโอเคแล้วราคามันแพงอยู่ราคามันแพงอยู่นิโกลันผมจำได้โอ้ดีลิเวอรี่ด้วยแพ็คนี้โอเคมากเลยอ่ะแพ็คนี้เยี่ยมเลยครับผมขายได้เนี่ยโมลันมีคนตั้งไว้แสนหนึ่งโอเคตั้งสวยเยี่ยมแพ็คแสนเปิดได้อย่างนี้ถือว่าดีมากเลยนะส่วนลิเวอรี่นี่ไม่แพงอยู่แล้วเก็บไว้ทำเควสลาลาน่าไม่ได้อัพดามิเอนไม่ได้อัพโมเสสเหรอไม่ได้อัพเหมือนกันอีโก้สปาร์ไอ้เหี้ยได้ละอูอาบิโอมากี่ตัววะโอเคโอเคครับผมแพ็คแสนนี่แพ็คแล้วแพ็คสุดท้ายเดี๋ยวลาไปด้วยแพ็คนี้แล้วกันใครไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับ Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยให้ผมช่วยเป็นเพจแล้วก็กดติดตามเป็นเพจด้วยฝากกด Follow ช่อง Twitch ของผมด้วยครับส่วน Rating Refresh ของลีกอื่นจะมาเปิดแพ็คไหมผมว่าผมคงไม่ได้เปิดแล้วเพราะมันไม่ได้น่าสนใจถ้าเป็นนักเตะพิเศษยังว่าน่าสนใจครับโอเคครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยแพ็คนี้แล้วกันจัมโบ้แลพเยอร์แพ็คจะไปครับผมมาเด็ดๆหน่อยเฮ้ยเบลเยียมอีกแล้ว CB ใครวะคอมพานีโคตรกากเลยกากตัวนี้ออกแนวกากเลยครับผมโอ้ยเจมิลเนอร์แต่ละตัวเนาะถึงหมื่นไหมเนี่ยคอมพานีเนี่ยกูอยากรู้เนี่ยถึงหมื่นไหมสัตว์อ่ะยังถึงนะยังถึงหมื่นนะโคตรเศร้าเลยยังไม่ได้คอมพานีโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาก